สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทดสอบและรีวิวไปพร้อมๆกันเลยนะครับกับน้ำยาจาก Cubicle นะครับน้ำยาจาก Cubicle นะครับที่มีวางขายในคิวบ์คิวบ์นะครับผมก็คือเราสามารถซื้อได้ในไทยนะครับโดยน้ำยาที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับก็จะมีCompound X นะครับเป็น Angstrom Compound X นะครับแล้วก็ Angstrom Celeritas นะครับที่เป็น2อย่างควบคู่กันนะครับและก็สุดท้ายจะเป็น Angstrom Dignitas กับ Gravitas นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าน้ำยาแต่ละชนิดเนี่ยมีวิธีการใช้งานยังไงและประสิทธิภาพที่เขาบอกมาจะทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคครับงั้นรูบิกที่วันนี้ผมจะมาใช้ในการทดสอบนะครับจะเป็นรูบิกที่มีความเร็วค่อนข้างเร็วเกือบทั้งหมดเลยครับก็คือ4ลูกนี้นะครับผมโดยสิ่งที่ผมจะมาเทสก็คือแกน 356M ครับแกน 354M V2 ครับแกน XS และแกน 11M Pro ครับการเทสนี้จะได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับก็คือผมได้ทำการเช็ดน้ำยาข้างในออกเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็อยากจะบอกให้ทุกคนนะครับก่อนจะใช้น้ำยาอะไรพวกนี้แนะนำว่าเช็ดออกก่อนนะครับเพราะว่าน้ำยาพวกนี้ดีไซน์มาสำหรับรูบิกที่สะอาดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่อยากจะให้ไปผสมกับน้ำยาอื่นจนประสิทธิภาพมันไม่สุดเนี่ยก็เช็ดออกให้หมดก่อนจะหยอดนะครับเราจะเริ่มจาก Compound X กันนะครับผม Compound X เขาบอกว่าเป็นน้ำยาที่มีสารประกอบหลักนะครับเป็นน้ำหรือเป็น water based นะครับผมก็ถ้าสังเกตง่ายจะเห็นว่ามันไม่ค่อยหนืด นะครับแต่เขาเคลมว่าน้ำยานี้นะครับเป็นน้ำยาที่เหมาะสำหรับรูบิกที่มีความเร็วนะครับก็คือสามารถทำให้มันช้าลงได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมว่าจริงหรือเปล่าโดยวันนี้นะครับผมจะหยอดน้ำยานี้ลงไปในแกน 356M ครับเพราะผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นรูบิกที่มีความเร็วที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการหยอดวิธีการหยอดก็ง่ายๆนะครับเปิดฝาครับแล้วเราก็แค่นี้นะครับก็ง้างมันนิดนึงนะครับแล้วก็หยดลงไป3หยดครับ1 2 3ครับโอเคพอเสร็จแล้วก็ปิดฝานะครับแล้วก็เริ่มหมุนได้เลยครับตอนนี้อาจจะยังไม่สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนแต่ว่าคนหมุนจะรู้เองนะครับก็คือตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันช้าลงนะครับแต่ช้าลงไม่เยอะแต่สิ่งที่ได้มาเยอะมากเนี่ยคือความนุ่มของมันครับมันนุ่มมากๆนะครับนุ่มแบบเนี่ยครับเสียงเบาลงเยอะเลยเห็นไหมครับนี่ผมหมุนเร็วตอนน้ำยาก็เริ่มทำงานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้ถึงกับช้านะครับแต่ว่าความนุ่มมันดีนะครับแล้วก็ยังคงสเตเบิลอยู่นะยังเล่นได้ดีอยู่นะครับผมต่อมานะครับผมจะทดสอบเซเลทัสนะครับผมที่เป็นน้ำยาคู่ที่ต้องใช้คู่กันนะครับหยอดอันเดียวไม่ได้นะครับถ้าเกิดไม่รู้จักว่าน้ำยาแบบนี้มันมาจากอะไรก็ลองนึกถึงกาวอีพ็อกซี่นะครับกาวอีพ็อกซี่คือกาวที่ต้องหยอดต้องใช้ทั้งหมด2ส่วนครับส่วนนึงทำให้แข็งตัวอีกส่วนนึงทำให้กาวเหนียวนะครับซึ่งอันนี้ก็จะใช้หลักการหยอดแบบเดียวกันก็คือต้องมี2องค์ประกอบนะครับโอเคงั้นอันนี้ก็คือ reagent A นะครับกับ reagent B ซึ่งเราจะต้องหยอดอันนี้ก่อนนะครับน้ำยานี้นะครับเขาบอกว่าเป็นน้ำยาที่จะเพิ่มความเร็วให้ตัวรูบิกนะครับเพราะฉะนั้นรูบิกที่วันนี้ผมอยากจะมาลองทดสอบก็คือแกน 11M Pro ครับวิธีการนะครับก็คือให้เราใช้ทีละรีเอเจนต์นะครับโดยอันนี้นะครับจะเป็นรีเอเจนต์ A นะครับให้เราหยอดลงไปนะครับ 1-2 หยดนะครับอย่าเพิ่งหยอดเกินนะครับเพราะว่ามีผลในการทำให้มันช้าลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหยอดเยอะเกินไปก็แปลว่ามันช้าลงนะครับอย่าหยอดเยอะเกินหยอดแค่ 1-2 หยดก่อนนะครับโอเคพอหยอดเสร็จแล้วนะครับให้เราหยอดอันนี้นะครับ 2-3 หยดนะครับ reagent B ก็คือ2อย่างนี้จะมีองค์ประกอบในการทำให้โมเลกุลจับกันเองนะครับข้างในนะครับผม
คครับก็แล้วก็เริ่มหมุนทันทีนะครับก็ตอนนี้ที่ผมรู้สึกได้ก็คือเร็วขึ้นนิดนึงนะครับเริ่มเยอะขึ้นนะครับเริ่มเร็วขึ้นแต่ยังทำให้ยังไม่สูญเสียในความแบบความมั่นคงนะครับความ stable ยังอยู่ดีแค่มันไปเพิ่มตรงความลื่นมานะครับนี่ครับก็จะเป็นบิ๊กที่กลายเป็นว่าลื่นขึ้นนะครับความนุ่มเพิ่มมานิดนึงนะครับโอเคครับเวลาใช้ก็อย่างที่บอกนะครับต้องใช้ควบคู่กันนะครับหยอดอย่างเดียวประสิทธิภาพมันไม่ออกนะครับต่อมานะครับเป็นอย่างสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงก็คือ Angstrom Dignitas กับ Gravitas นะครับเป็นสารหล่อลื่นรูบิกนะครับผมก็อันที่เป็น Gravitas คืออันนี้นะครับ Gravitas คืออันที่ตัวหนังสือเป็นสีดำนะครับส่วนตัวหนังสือสีขาวนะครับเป็น Dignitas นะครับแล้วก็มีที่ป้ายสารให้นะครับอันนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นสารหล่อลื่นที่มีความหนืดสูงมากนะครับเป็นซิลิโคนที่มีความหนืดสูงมากอาจจะไม่ได้มีผลต่อทำให้รูบิกหนืดมากขนาดนั้นแต่ตัวมันเองนะครับมีความหนืดมากนะครับส่วนวิธีการใช้งานนะครับก็ให้เรานำไปป้ายตรงบริเวณแกนกลางตรงคอร์หรือจะป้ายตรงผิวสัมผัสที่เราต้องการได้ครับงั้นวิธีการเราก็จะทำกันง่ายๆโดยผมจะขอทำให้อันนี้นะครับมีความช้าลงเพราะว่าตอนนี้ 354M V2 ผมมันเร็วมากนะครับอย่างที่เห็นนะครับวิธีการใช้งานก็เราก็เปิดได้เลยนะครับนะครับจะมีความหนืดที่ค่อนข้างสูงครับเมื่อกี้ที่ผมเปิดฝาก็จะเห็นนะครับโดยผมจะไม่ป้ายตรงแกนกลางนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็น GES นะครับไม่รู้จะไปป้ายตรงไหนให้มันมีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ต้องทำเยอะนะวิธีการป้ายของผมนะครับผมคิดว่าผมจะป้ายตรงผิวสัมผัสนะครับโอเคครับสิ่งที่ผมจะทำนะครับก็คืออย่างนี้ครับผมจะป้ายตรง Edge นะครับตรง Edge ตรงนี้ดีกว่าครับผมจะป้ายลงไปตรงนี้ตรงนี้นะครับผมจะป้ายลงไปตรงนี้นะที่หนึ่งนะครับแล้วก็อีกที่นึงผมจะป้ายตรงแกนกลางตรงนี้นะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตรงฝามันมีอยู่นิดนึงนะครับงั้นผมขอใช้จากตรงฝาก่อนนะครับนี่นะครับก็ป้ายออกมาแล้วก็ไปป้ายตามตรงที่เราต้องการนะครับก็ยังไม่ต้องรีบเกลี่ยมันมากนะครับแค่ทำให้มันเรียบๆลงไปหน่อยนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็ป้ายตรงที่เราให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมก็จะป้ายต่อนี่เมื่อกี้ผมบอกผมจะป้ายตรงชิ้นเซนเตอร์นะครับโอเคครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็ง่ายๆนะครับประกอบครับผมเก็บด้วยนะครับอ๋อแล้วก็ลืมบอกนะครับ Dignitas หรือ Gravitas สามารถใช้คู่กับน้ำยาทั่วไปได้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มจะเกลี่ยมันให้ทั่วก่อนนะครับเห็นไหมครับเริ่มมีความstable มากขึ้นนะครับจากเมื่อกี้ที่รู้สึกแปลกๆนะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้ช้าลงมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมยังป้ายได้ไม่ทั่วลูกนะครับหรือยังเกลี่ยไปไม่ทั่วนะครับโอเคแปลว่าน้ำยาสารหล่อลื่นซิลิโคนอันนี้ก็ทำให้มันช้าลงได้นะครับแต่ถ้าใช้เยอะกว่านี้ผมคิดว่าน่าจะได้ประสิทธิภาพที่ชัดเจนกว่านี้นะครับDignitas นะครับสารหล่อลื่นเป็นซิลิโคนที่มีความหนืดน้อยกว่า Gravitas นะครับแล้วก็จะบอกว่าจะคงความเร็วและความนุ่มของรูบิกไว้นะครับก็คือไม่ได้มีผลมากมายต่อการเปลี่ยนแปลงของความเร็วและความนุ่มของรูบิกนะครับมาเรามาเปิดเลยดีกว่า
นี่จะเป็นแบบเห็นไหมครับก็จะเหลวกว่าเมื่อกี้อย่างชัดเจนนะครับก็คือความหนืดมันน้อยกว่านะครับโอเคแล้วเราก็จะเอาก้านมันมาใช้งานเหมือนเดิมรอบนี้ผมจะใช้แกน XS ในการเป็นตัวทดสอบให้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าความเร็วมันกำลังพอดีนะครับผมแค่อยากจะลองดูว่ามันจะขาดความนุ่มหรือว่ามันจะเพิ่มอะไรเข้าไปได้บ้างนะครับวิธีการป้ายของผมก็จะคล้ายๆกับลูกเมื่อกี้นะครับแต่ว่านี้ผมจะป้ายเยอะกว่าหน่อยเพราะว่ามีประสบการณ์แล้วนะครับว่าเมื่อกี้ไม่ค่อยเวิร์กนะครับก็คือต้องป้ายเยอะกว่านี้นิดนึงถึงจะชัดเจนนะครับโอเคเราก็เริ่มจากการเอาออกมานะครับป้ายอันนี้ก็จะเห็นชัดกว่านะครับเพราะว่าเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตรงแกนกลางเซนเตอร์นะครับจริงๆป้ายลงไปตรงคอได้นะครับแต่ว่าผมไม่ทำนะครับเพราะผมจะลองดูก่อนนะครับว่าทำเท่านี้จะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคครับมาเริ่มหมุนกันเลยโอเคผมเริ่มรู้สึกได้แล้วครับว่าความนุ่มนะครับไม่ค่อยต่างจากเดิมนะครับผมความเร็วก็ใกล้ๆเดิมนะครับโอเคผมรู้สึกว่าอันนี้นะครับน่าจะต้องมีการเติมอะไรคือเหมือนกับว่าตัวDignitas เนี่ยนะครับเป็นสารซิลิโคนที่ไว้ควบคุมความเร็วและสปีดนะครับก็คือตอนนี้ขณะนั้นตัวลูกมันเป็นความเร็วขนาดไหนสปีดประมาณไหนมันจะควบคุมให้มันอยู่ได้นานนั่นเองครับก็คือไม่ได้ปรับปรุงอะไรมากมายนะครับงั้นถ้าผมอยากจะให้มันนุ่มกว่านี้นะครับผมจะเติมน้ำยาอื่นลงไปด้วยครับและแน่นอนครับน้ำยาที่ผมจะใช้ก็คือลูเบสนั่นเองนะครับเพื่อความนุ่มนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าความนุ่มมันจะทำให้ลูเบสเนี่ยอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับก็เห็นผลทันทีนะครับว่ามันก็ไม่ได้มีผลนะจะสังเกตว่าเจ้า Dignitas เนี่ยนะครับไม่ได้ทำให้น้ำยาอื่นได้รับผลกระทบนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือสามารถผสมกับน้ำยาอื่นได้นะครับ Dignitas จะช่วยให้น้ำยาอื่นเนี่ยมันอยู่ได้นานกว่าที่ตัวมันเคยอยู่ได้อีกครับเท่าที่ผมได้ลองนะตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเนี่ยฟีลลิ่งมันเป็นไปตามน้ำยาหลักนะครับส่วนนี้เหมือนเป็นตัวช่วยในการทำให้น้ำยามันอยู่ได้นานขึ้นนะครับครับผมทั้งหมดที่ผมได้เทสไปนะครับตอนนี้ก็คือผมได้เทส compound x นะครับลงไปในแกน 36xs นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือมันนุ่มขึ้นมากนะครับ compound x ทำให้นะรูบิกมีความนุ่มเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่ความเร็วเนี่ยลดลงมานิดเดียวเท่านั้นครับไม่เห็นผลเรื่องการลดความเร็วมากขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าถ้าหยอดลงไปมากกว่านี้น่าจะเห็นผลครับถัดมานะครับเป็นCeleratus ที่ผมใส่ลงไปในแกน 11M Pro นะครับก็เป็นอย่างที่คาดไว้นะครับ Celeratus จะช่วยให้มันเพิ่มความเร็วขึ้นมานะครับและถ้าเกิดหยอดตามคำแนะนำที่ผมได้บอกไปหรือหยอดตามที่ผมทำไปเมื่อกี้นะครับความเร็วที่เพิ่มมาจะเพิ่มขึ้นมาในระดับที่พอดีนะครับขึ้นมานิดเดียวแต่ว่ารูบิกมันนุ่มขึ้นและคุมได้ดีนะครับก็คือได้ความเร็วกลับมาและความ stable ยังคงอยู่เหมือนเดิมนั่นเองครับถัดไปนะครับจะเป็น Angstrom Gravitas นะครับ Gravitas จะทำให้รูบิกช้าลงนะครับแต่ว่าไม่มากนะครับก็อย่างอันนี้ผมยังใส่ไปไม่เยอะด้วยแหละครับก็เลยคิดว่าถ้าเกิดใส่ได้ทั่วถึงและเยอะพอนะครับไม่ได้ถึงขั้นต้องเยอะแบบเหนียวๆทั้งลูกนะครับก็จะเห็นผลได้นะครับ
สุดท้ายเป็น Dignitas นะครับ Dignitas คือเป็นซิลิโคนที่เอาไว้คุมการอยู่ตัวของความลื่นและก็สปีดนะครับแล้วก็ความสมูทนะครับให้มันอยู่ได้นานขึ้นจากที่มันเคยอยู่กับน้ำยาอะไรก็ได้นะครับเพราะนั้น Dignitas นี่ใส่ผสมได้นะครับ Gravitas ก็ใส่ผสมได้นะครับถ้าเกิดอยากให้มันนุ่มนะครับก็พูดง่ายๆก็คือในรูบิก1ลูกนะครับจะใส่ Gravitas Dignitas กับน้ำยาอื่นทำได้ครับขอแค่อย่าเป็นน้ำยานี้นะครับคำเตือนนะครับอันนี้ก็คือควรจะเช็ดให้สะอาดก่อนใช้นะครับควรเช็ดรูบิกให้สะอาดก่อนจะใส่อันนี้นะครับไม่งั้นประสิทธิภาพจะไม่เต็มนะครับ Compound X เป็นอย่างที่บอกได้เป็น water based ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ไม่แนะนำให้ไปใส่กับตรงคอเด็ดขาดเลยนะครับห้ามโดนคอโดยตรงนะครับหรือโดนพวกสกรูโดนพวกน็อตตรงนั้นนะครับก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันเป็นมันจะทำให้ขึ้นสนิมได้นั่นเองนะครับโอเคงั้นก็จบลงเพียงเท่านี้ครับการทดสอบและรีวิวของน้ำยาที่ผมได้มาของ Cubicle นะครับจาก Cube ต้องขอบคุณทาง Cube มากนะครับผมที่ได้ส่งมาให้ผมทดสอบนะครับและผมคิดว่าน้ำยาพวกนี้เนี่ยผมจะได้ใช้ในอนาคตอยู่เรื่อยๆแน่นอนครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับสามารถซื้อได้ที่ Cube เลยนะครับผมมีน้ำยาอื่นด้วยนะครับไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะครับที่เอามาจาก Cubicle นะครับวันนี้ก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ